ถ้าหากซื้อเครื่อง Mac และ iPad ในโปรโมชั่น Back to School ถามว่ามีความจำเป็นไหมว่าจะต้องซื้อ Apple Care Plus นะตอนนั้นเลยและถ้าไม่ซื้อ Apple Care Plus นะตอนที่เราซื้อเครื่องมันจะมีทางเลือกหรือว่าวิธีการอื่นๆอย่างไรมาชมกันนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลราคาล่าสุดของ Apple Care Plus ให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมโอเคตอบคำถามให้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่สงสัยว่าถ้าเราซื้ออุปกรณ์นะครับทั้งทางฝั่งของเครื่อง Mac และ iPad นะครับที่มีอยู่ในโปรโมชั่น Back to School บางคนถามว่าควรซื้อไปเลยไหมเพราะว่า Apple Care Plus นั้นถ้าหากซื้อพร้อมโปรโมชั่นนี้จะมีส่วนลดให้ 20% นะครับส่วนบางคนก็ถามมาว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ผมจะซื้ออีกทีนึงได้ไหมคำตอบก็คือสามารถซื้อได้ครับทาง Apple บอกเอาไว้ว่าเราสามารถต่อประกัน Apple Care Plus ได้ภายใน60วันนะครับถ้าเราซื้อกับทาง Apple นะนั่นหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้ผมซื้อ iPad หรือว่า Mac ไปนะครับรวมไปถึง iPhone รวมไปถึง Apple Watch หรือทางฝั่งของ iPod ด้วยนะครับอุปกรณ์ของ Apple ทุกตัวเอาง่ายๆว่าถ้าซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นมาภายใน60วันเนี่ยเราสามารถซื้อประกัน Apple Care Plus ได้นะครับผมก็จะเพิ่มระยะประกันให้นะฮะiPhone จะเพิ่มมาเป็น2ปี iPad จะเพิ่มมาเป็น2ปี Apple TV ก็จะเพิ่มเป็น3ปีส่วน Mac จะเพิ่มมาเป็น3ปีนะครับจะยาวหน่อยนะฮะดังนั้นสรุปได้เลยว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อวันแรกนะครับเราสามารถซื้อภายใน60วันได้นะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องตัวใหม่มานะครับผมนี่คือทางฝั่งของการที่เราจะซื้อกับทาง Apple นะโดยราคาของ Apple Care Plus แต่ละรุ่นนั้นเดี๋ยวผมทำสไลด์ไว้ให้ดูอีกทีนึงนะครับทั้งทางฝั่งของเครื่อง Mac เองนะครับเครื่อง Mac ก็จะมีตั้งแต่ MacBook Pro MacBook Air Mac Mini iMac Mac Pro แล้วก็ Apple Pro Display XDR นะครับราคาผมก็แสดงไว้ให้ดูนะตอนนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นราคาล่าสุดนะครับของวันที่6สิงหาคมของปี2021นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นทางฝั่งของ iPhone นะครับให้ซื้ออยู่นะครับสำหรับ Apple Care Plus นอกจากนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของ iPad แล้วก็ iPod นะครับคำแนะนำเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือการซื้อ Apple Care Plus นั้นไม่ได้มีเฉพาะการซื้อตรงจากทาง Apple เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายอย่าง iCare นะครับซึ่งให้บริการโดยทางฝั่งของ Com7 ตรงนี้ผมเคยพูดมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อสักประมาณเกือบ2ปีที่แล้วทางฝั่งของ iCare นะครับสามารถให้บริการต่อประกัน Apple Care Plus ให้เราได้ด้วยถามว่าตรงจุดนี้ดีอย่างไรผมบอกให้เลยครับว่าอย่างแรกคือเราสามารถซื้อ Apple Care Plus ให้กับอุปกรณ์ Apple ของเราได้ภายในระยะเวลา365วันนับตั้งแต่วันที่เราซื้อเครื่องมาสมมติเนี่ยเครื่อง Mac ตัวนี้ผมซื้อมาตั้งแต่พฤศจิกายนของปี2020ใช่ไหมตอนนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยสิงหาคมนะฮะผ่านมา9เดือนแล้วผมยังไม่ได้ต่อ Apple Care Plus กับทาง Apple โดยตรงซึ่ง60วันตัวนั้นมันหมดไปละแต่ถ้าว่าผมยังสามารถนำเครื่อง Mac เครื่องนี้ไปต่อประกันกับทาง iCare ได้ซึ่งอยู่ในระยะเวลา365วันนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนำอุปกรณ์ Apple เรานะครับหรือว่าเครื่อง Mac ตัวนี้แหละไปที่ศูนย์ iCare นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเช็คตัวเครื่องว่าเครื่องนั้นยังอยู่ในสภาพดีไหมใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยเช็คแล้วไม่มีปัญหาทาง iCare ก็จะต่อประกัน Apple Care Plus ให้กับเรานะครับข้อดีอย่างแรกอย่างที่บอกคือภายใน365วันแล้วนะข้อที่2คือประกันจะเพิ่ม 2-3 ปีนับตั้งแต่วันที่เราต่อนะครับสมมุติว่าผมใช้เครื่องนี้มา8เดือน9เดือนแล้วใช่ไหมสมมุติว่าวันนี้ผมเดินมาที่ iCare แล้วผมก็เช็คทุกอย่างผ่านเรียบร้อยทาง iCare ก็จะทำประกันให้ผมซึ่งเครื่อง Mac อ่ะถ้าเราต่อกับทาง iCare เราจะได้ประกันเพิ่มเติมอีก3ปีนะฮะ3ปีครับนับจากวันที่เราซื้อประกันนะตรงนี้แหละเขาจะไม่นับจากวันที่ซื้อเครื่องนะแต่ทางฝั่งของ Apple น่ะเขาจะนับตั้งแต่วันที่ซื้อเครื่องซื้อเครื่องวันนี้ก็ประกันเดินไปเป็น2ปี3ปีแต่ตัวนี้ครับก็จะนับตั้งแต่วันที่เราเอาเครื่องมาเช็คแล้วก็อนุมัติทุกอย่างเนี่ยผ่านไปเครื่อง Mac 3ปีส่วนเครื่อง iPhone และ iPad นะครับเพิ่มอีก2ปีนะฮะเนี่ยอย่างเช่นสมมติผมใช้เครื่อง iPhone 12 Pro Max ตัวเนี้ยผ่านมา 7-8 เดือนเหมือนกันและอยากจะต่อประกัน Apple Care Plus ผมเอาตัวเนี้ยไปเช็คเสร็จปุ๊บจะได้ประกันเพิ่มอีก2ปีนะครับโดยที่เราจ่ายในราคา
ใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับผมได้ประกันยาวขึ้นแล้วก็ยืดระยะเวลานะครับให้อยู่ในภายใน365วันก่อนที่ประกันตัวเครื่องนั้นจะหมดนะครับอันนี้จะเหมาะสมกับใครที่ยังไม่มีทุนณตอนนั้นที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำประกันหรือว่าตัดสินใจแล้วแต่ยังไม่มีทุนที่เพียงพอนะครับเราก็เก็บเงินมาแล้วก็มาต่อในช่วงก่อนที่จะหมดประกันภายใน365วันได้นะครับแนะนำว่าถ้าใครจะนำเครื่องไปจริงๆก็ควรทิ้งระยะเวลาไม่ให้แบบไปวันสุดท้ายอ่ะให้เหลือสักประมาณสัก1เดือนหรือว่าอย่างต่ำจริงๆไม่ควรเกิน1สัปดาห์นะครับก่อนที่เครื่องจะหมดประกันเพราะว่ามันจะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการตรงจุดนั้นนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการที่เราจะต่อประกันให้กับตัวเครื่องนะครับตอบให้แล้วนะครับผมสำหรับคนที่สงสัยว่าจะซื้อณตอนนี้เลยหรือว่าจะรอซื้อนะครับผมอธิบายไว้ให้เรียบร้อยถ้าใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมอยู่นะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาทยอยตอบให้นะครับผมส่วนข้อมูลอื่นๆทั้งเรื่องของราคาถ้าดูสไลด์ไม่ทันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะแนบลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งทั้งราคาของทาง Apple และทางราคาจากทางฝั่ง iCare นะครับในการต่อประกัน Apple Care Plus ว่ามีเท่าไหร่บ้างนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในรอบหน้าฝากกดติดตามพี่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องไปมอบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม